องทัพจีนประกาศเรื่องการซ้อมรบครั้งใหม่ในทะเลและน่านฟ้ารอบไต้หวัน1วันหลังจากเสร็จสิ้นการซ้อมรบนาน4วันครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพื่อประท้วงที่นางแนนซี่เปโลซี่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้เยือนไต้หวันโดยกองบัญชาการภาคตะวันออกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนแถลงว่าการซ้อมรบมุ่งเน้นปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำและปฏิบัติการโจมตีทางทะเลตอกย้ำสิ่งที่นักวิเคราะห์และนักการทูตวิตกว่าจีนจะเดินหน้ากดดันการป้องกันตนเองของไต้หวันต่อไปอย่างไรก็ดีจีนยังไม่ประกาศชัดเจนเรื่องสถานที่และระยะเวลาของการซ้อมรบครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันได้กล่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีราฟกอนซาเวสของเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนที่มาเยือนว่าไต้หวันรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งที่นายกอนซาเวสยืนยันว่าการซ้อมรบของจีนจะไม่สามารถขัดขวางไม่ให้เขาเดินทางมาเยือนมิตรในไต้หวันได้ขณะเดียวกันไต้หวันได้ผ่อนคลายการจำกัดการบินใกล้จุดที่จีนซ้อมรบ6จุดรอบไต้หวันแล้ว